Huffy Be Safe HD เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ประเมินพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานขณะขับรถแบบเรียลไทม์โจทย์วิจัยของงานชิ้นนี้ก็คือการนำเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเช่น GPS Accelerometer Magnetometer และเซ็นเซอร์อื่นๆมาใช้ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถต่างๆดังนี้ก็คือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการแซงกระทันหันการเบรกกระทันหันการเร่งกระทันหันหรือความเร็วในการขับขี่เกินกฎหมายกำหนดเพื่อมาวิเคราะห์หาคะแนนของพฤติกรรมการขับรถของคนขับระหว่างการเดินทางความท้าทายของงานวิจัยนี้ก็คือการนำข้อมูลดิบที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆมาประมวลผลเพื่อตรวจจับจำแนกเหตุการณ์ต่างๆในการขับขี่พร้อมทั้งระบุว่าเหตุการณ์นั้นเสี่ยงอันตรายหรือไม่โดยใช้เทคนิคของ Pattern Matching แบบ Dynamic Time Warping และนำไปเป็นองค์ประกอบการคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่จุดเด่นของงานวิจัยนี้ก็คือความสามารถในการจับเหตุการณ์ต่างๆและจำแนกเหตุการณ์ต่างๆแบบ Real Time เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในขณะขับรถจากนั้นตัวโมบายแอปพลิเคชันจะมีการแจ้งเตือนโดยมีการเสนอข้อเสนอแนะและการสอนพร้อมทั้งระบุตำแหน่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงไปบนแผนที่และจะมีการให้คะแนนความปลอดภัยในการขับขี่เมื่อยุติการใช้งานเพื่อที่จะปรับปรุงการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่กับตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้พฤติกรรมการขับรถของตนเองและปรับปรุงการขับขี่ที่เสี่ยงต่ออันตรายให้ปลอดภัยมากขึ้นแอปพลิเคชัน Taffy Be Safe HD ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้บนแท็บเล็ตระบบบริการ Android OS เวอร์ชัน 2.3 ขึ้นไปโดยในการที่ประเมินการขับขี่นั้นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แอปพลิเคชันตัวนี้บนรถจากนั้นเปิดใช้งานขณะขับขี่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนขึ้นหากท่านใดสนใจผลงานวิจัยนี้สามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ